ยังไงก็ตามให้ก้าวข้ามปุถุชนภูมิให้ได้ทำลายสังโยชน์ข้อหนึ่งให้ได้แล้วมันจะเป็นความมั่นใจของเราทำให้เรารู้สึกถึงความมีสรณะมีที่พึ่งแล้วเราก็จะรู้สึกไม่หวั่นไหวต่อความตายและความทุกข์ของเราเนี่ยพระองค์บอกจะเหลือเป็นแค่เศษดินปลายเล็บแต่ก่อนอะไรมันก็เป็นทุกข์ไปหมดแต่พอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมีสรณะแล้วเนี่ยอะไรกระทบมันก็ไม่ค่อยทุกข์มันก็ทุกข์เหมือนกันแต่มันมีเครื่องมือในการดับมันมีวิธีดับและทุกข์ก็จะตั้งอยู่ไม่นานมันก็จะดับไปนะดังนั้นทุกขสัจนะเป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้รู้การเกิดการดับของมันรู้วิธีดับเราก็จะสามารถอยู่บนโลกได้อย่างไม่มีทุกข์หรือทุกข์น้อยนะและเราก็จะเป็นผู้ที่เอาชนะความตายได้นะเมื่อความตายจะเกิดขึ้นกับเราซึ่งไม่รู้ว่าเราจะตายแบบไหนอย่างไรบางคนอาจต้องประสบอุบัติเหตุตายกลางถนนบ้างนะอาจจะนั่งเครื่องระเบิดจมน้ำจีปาถะสารพัดไม่มีใครไปเปิดพระธรรมให้เราฟังเราต้องพึ่งตัวเองได้เราต้องทรงจำได้แม้เพียงหนึ่งบทอิทัปปัจจยตาเนี่ยจำไปเลย4บรรทัดเองท่องทุกวันฟังทุกวันเดี๋ยวมันก็จำได้ถ้าขยายขึ้นมาก็เป็นปฏิจจสมุปบาทสายเกิดสายดับเหตุเกิดความตายเหตุดับความตายเอาให้คล่องทำความเข้าใจเพียงเท่านี้เราพึ่งตัวเองได้ละเราสามารถที่จะใคร่ควรเนื้อความแห่งธรรมะในกาลอันควรคือช่วงมรณกาเลนั้นเป็นกาลอันควรที่จะใคร่ควรทำแล้วไม่ใช่เวลาที่จะนึกถึงคนนั้นคนนี้นะสมบัตินั้นสมบัตินี้ไม่ต้องแล้วนะเมื่อการแห่งมรณะมาถึงเนี่ยนึกอย่างเดียวคือบทธรรมพระพุทธเจ้าเพราะคนที่ระลึกถึงบทธรรมได้และใคร่ควรเนี่ยสังโยชน์5เบื้องต่ำจะสิ้นนะเราจะได้นิสงส์นั้นเพราะขณะนั้นเนี่ยอินทรีย์ของเราจะแก่กล้าที่สุดในช่วงมรณกาเลอินทรีย์แก่กล้าจึงทำให้บรรลุได้เร็วสังโยชน์5เบื้องต่ำเนี่ยใช้เวลาแค่ช่วงมรณกาเลบรรลุได้นะถ้ายังไม่ใช่ช่วงมรณกาเลนั่งตามทำความเพียรกันแทบเป็นแทบตายกันเป็นร้อยปีพระองค์จึงบอกว่าคนที่บรรลุในช่วงมรณกาเลเนี่ยกับคนที่บรรลุมาแล้วแม้ร้อยปีไม่มีความต่างกันเพราะมันอยู่ที่โยมช่วงชิงเวลาตรงนี้ได้ไงใช่ไหมแต่การที่เวลาตรงนี้ซึ่งมีอินทรีย์แก่กล้าแล้วเราจะช่วงชิงได้เนี่ยเราก็ต้องมีคุณสมบัติไงถ้าโยมไม่มีอะไรในหัวเลยจะเอาอะไรไปช่วงชิงใช่ไหมมีความพร้อมหมดอ่ะความพร้อมหมดคนมากันเต็มเลยพร้อมขายของแต่ไม่มีของให้ขายจะขายอะไรใช่ไหมก็ต้องมีของให้ขายเนี่ยต้องมีสุตตะใช่ไหมพระองค์บอกเหมือนพ่อค้าคนมากันเต็มเลยนะจะขายของดันไปหลับซะพอคนกลับไปหมดไม่ได้ขายของซะแล้วอดพอเราได้อัตภาพได้พบใหม่จบแล้วนะไม่มีแล้วนะนะไม่มีแล้วช่วงอินทรีย์แก่กล้าผ่านไปแล้วนะก็ไปนั่งฟังพระสัทธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรมกันต่อนั่นแหละอีกยาวเลยดังนั้นในช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่สำคัญนะเราก็ปูพื้นฐานเลยช่วงจังหวะนั้นเนี่ยเราจะสู้มันได้ไม่ได้เนี่ยนะเราก็ต้องมีอะไรตุนเอาไว้พระองค์จึงบอกสุตตะเนี่ยเป็นอาวุธที่เราตุนเอาไว้นะเป็นข้อมูลที่อยู่ในการทรงจํานะคิดดูสิฝันมันยังตามไปเลยใช่ไหมนะสุตตะเนี่ยเราทรงจํามากๆเนี่ยมันตามไปอ่ะในฝงในฝันเนี่ยตามไปยันพบหน้าพุทธเจ้าบอกไปเป็นเทวดามันก็ระลึกได้ระลึกถึงบทแห่งธรรมนั้นได้เห็นไหมดังนั้นตรงเนี้ยเป็นประโยชน์นะบทธรรมของพระศาสดาเป็นอนุสาสนีปฏิหารเป็นประโยชน์